ันที่4เมษายนพุทธศักราช2561เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสรณิตศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการทีมประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องคุณูปการต่อความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงพระราชอุตสาหะผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับบุคลากรและงานวิจัยในหลายสาขาความสัมพันธ์ที่สำเร็จเป็นรูปธรรมมีการติดต่อระหว่างหน่วยงานสถาบันไทยกับสถาบันจีนเช่นโครงการร่วมวิจัยด้านเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อต่อยอดงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากับองค์กรอวกาศแห่งชาติจีนความร่วมมือด้านดาราศาสตร์เช่นโครงการความร่วมมือทางดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติจีนเป็นต้นความร่วมมือที่มีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนี้ยังส่งผลดีให้คณาจารย์และนักศึกษาไทยได้มีส่วนร่วมในการทดลองระดับโลกมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญโดยตรงช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยให้ก้าวหน้าขึ้นมากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองเวลา 9:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามทอดพระเนตรวิธีการซ่อมแซมและการอนุรักษ์งานศิลปะโบราณศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2559อยู่ในพระราชวังต้องห้ามด้านทิศตะวันตกเป็นหน่วยงานอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุศึกษาค้นคว้าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุมี2ชั้นคือชั้นระดับพื้นดินและชั้นใต้ดินที่ชั้นระดับพื้นดินมีห้องทำงานแบ่งได้3ส่วนคือพื้นที่ตรวจสอบและวินิจฉัยความเสียหายของโบราณวัตถุด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นที่งานจิตรกรรมและงานผู้กันและพื้นที่งานศิลปะแบบผสมผสานมีสตูดิโออนุรักษ์งานศิลปะ16สตูดิโอเช่นงานอนุรักษ์จิตรกรรมภาพวาดและงานผู้กันงานไม้งานคร่ำงานสิ่งทองานนาฬิกาโบราณและงานโลหะเป็นต้นศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุเป็นโครงการสำคัญของพระราชวังต้องห้ามตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุในพระราชวังต้องห้ามให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยืนยาวรวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยทางธรรมชาติและมนุษย์วิธีการอนุรักษ์มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆช่วยศึกษาและเก็บข้อมูลเริ่มตั้งแต่จัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุตรวจสอบและวินิจฉัยความเสียหายจัดทำแนวทางการอนุรักษ์และซ่อมแซมและการบำรุงรักษาสภาพไม่ให้เสียหายศูนย์แห่งนี้ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแต่เป็นสถานที่ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดให้ผู้นำระดับสูงจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมได้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านศิลปะและนักโบราณคดีจากประเทศต่างๆที่ขออนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าชมได้แนวคิดของศูนย์อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณวัตถุคือเป็นโรงพยาบาลสำหรับโบราณวัตถุเสมือนโบราณวัตถุเป็นคนไข้ผู้ซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นแพทย์เยียวยาการวิจัยสภาพโบราณวัตถุ
การพยายามหาทางแก้ไขใช้วิธีโบราณก่อนและจึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่รักษาการซ่อมโบราณวัตถุแต่ละชิ้นต้องรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรวัสดุชนิดไหนต้องรู้ประวัติการซ่อมรู้วิธีการเดิมที่ใช้สร้างวัสดุเหล่านั้นแล้วจึงประมวลมาทำวิจัยดูความเสียหายว่าคืออะไรตรวจวัตถุอย่างละเอียดหาความรู้เรื่องวัสดุเรื่องสีแล้วจึงสรุปว่าควรจะซ่อมอย่างไรจุดประสงค์ของการซ่อมคืออะไรกรณีที่ซ่อมไม่ได้จะทำสิ่งเสมือนจริงทดแทนได้หรือไม่มีการทำวัตถุในสภาพที่ชำรุดขึ้นไว้เทียบกับที่ซ่อมแซมแล้วเพื่อการศึกษาต่อไปข้อนี้พึงเห็นเป็นตัวอย่างของการซ่อมอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุการวิจัยสภาพก่อนซ่อมเป็นเรื่องสำคัญเป็นมิติเชิงประวัติโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นสิ่งมีชีวิตมีประวัติของตนเองการซ่อมไม่ใช่การทำใหม่หากไม่มีการวิจัยก่อนโบราณสถานโบราณวัตถุจะเสียหายและกลายเป็นของใหม่ไม่ได้บ่งบอกถึงความสำคัญใดๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน